ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะกลุ่มเนื้อหานะคะตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2564นะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่นะคะเพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีกันคนมีคู่คนไม่โสดนะคะว่าตอนนี้ชีวิตคุณด้านความรักความรู้สึกสถานการณ์ของชาวกันคนมีคู่เป็นยังไงอยู่นะคะชาวกันพลังงานใบแรกของคุณได้ไพ่สองไม้นะคะได้ไพ่ราชินีดาบได้ไพ่เด็กถือถ้วยได้ไพ่หกดาบได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะสองไม้เท้าจะเป็นลักษณะของความแบบคุ้นคิดการคิดคำนึงถึงอดีตที่ผ่านมานะคะอดีตที่มันทำให้คุณเจ็บปวดปางตายก็ได้ความหมายไพ่วันนี้ดูสภาพผู้หญิงคนนี้ที่เธอนอนแบบหมดเรี่ยวหมดแรงนอนลงที่พื้นนะคะเป็นลักษณะของเราจะเห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นไพ่คนหมดพลังได้เลยอะนะคะความท้อแท้ความสิ้นหวังในความรักที่ได้ทุ่มเทไปแบบหมดใจแล้วแต่ได้กลับมาคือความเสียใจความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสน่ะนะฮะชาวกันนะฮะตรงจุดนั้นตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณผ่านมันมาได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะค่ะคุณเริ่มจะเข้มแข็งจากไพ่พลังงานราชินีดาบที่ผ่านมาคือไพ่ใบนี้ค่ะคุณปล่อยให้ความคิดนั้นมันลงทะเลไปแล้วล่ะค่ะนะฮะเป็นภาพผู้หญิงที่นั่งอยู่บนเรือนะคะสิ่งนั้นมันจบลงไปแล้วมันจบลงไปแล้วตอนนี้คุณกำลังเข้มแข็งมันขึ้นมานะคะราชินีดาบเป็นไพ่พลังงานแห่งความเด็ดเดี่ยวขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ธาตุลมนะคะแต่แสงสีในไพ่เนี่ยคือความเข้มแข็งขึ้นมานะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์คุณยังสามารถที่จะแบบเป็นที่ต้องการของคนอื่นได้คุณมีค่าพอที่จะมีใครเข้ามารักคุณคุณเริ่มเห็นค่าตัวของคุณเองคุณจะไม่เสียเวลากับความรักที่เขาเรียกว่าให้ไปแล้วแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาใช่ไหมคะชาวการกำลังปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังมีแนวความคิดในเรื่องของความรักเพศนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ไปในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณเองคุณจะไม่ได้บูชาความรักเหมือนที่ผ่านมาว่าคุณทุ่มเทแล้วอะเฮ้ยแต่มันไม่ใช่อะอะไรประมาณนี้คุณกำลังตาสว่างนะคะกับสิ่งที่คุณให้เข้าไปแต่คุณได้จากความทุกข์ทรมานอะประมาณนี้นะคะชีวิตคุณอยู่ณตอนนี้นะคะทีนี้อาจารย์อยากเปิดดูคนๆนั้นของท่านผู้ชมแล้วเขาเป็นยังไงแล้วเขาคิดถึงคุณไหมหรือเขาจะต้องจบหรือยังไงกับความรักกับคุณตอนนี้เขาคิดจะทำยังไงต่อไปเขาจะปล่อยให้คุณอยู่ในสภาพตรอมใจแบบนี้หรอนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่เจ็ดเหรียญไพ่สิบดาบไพ่ราชินีถ้วยไพ่เจ็ดดาบจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าเขาเลือกคนใหม่หนึ่งถ้วยค่ะเขามีคนใหม่เข้ามามันทำให้สิ่งที่เขาเคยสัญญิงสัญญากับคุณเจ็ดถ้วยกับหนึ่งถ้วยอาจจะบอกว่าเคยพูดว่าจะมีอนาคตความรักที่ดีต่อกันกับคุณนะคะราชินีถ้วยแต่แล้วพอมีสิ่งใหม่เข้ามามันทำให้เขาเหมือนเป็นคนเจ้าเล่ห์ไปแล้วอะเจ็ดดาบเขาหลีกเลี่ยงหรือบล็อกคุณก็ได้ไม่มีการติดต่อกับคุณเขาขอเบรกความรักกับคุณแล้วนะคะเขาถอยออกมาแล้วอะค่ะเหมือนจบความสัมพันธ์แบบที่
ไม่ได้อธิบายอะไรที่มันชัดเจนให้กับคุณได้เลยอ่ะนะตอนนี้เขาเลือกทางเดินใหม่นะคะอาจารย์มองเป็นอย่างนั้นเลยนะคะในไพ่อ่ะถามว่าลึกๆ ก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยแหละนะเพราะว่าไพ่เจ็ดถ้วยก็เป็นความกังวลนิดนึงอ่ะแต่เขาก็เลือกสิ่งใหม่ๆความกังวลมันก็ไม่ได้มีพลังงานมากพอที่จะให้เขาหยุดแล้วกลับมาหาคุณเขาก็ยังเจ็ดดาบที่จะไปต่อแบบที่บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่รู้ใจตัวเอง 100% แต่ก็ได้เลือกสิ่งใหม่ไปแล้วสิ่งใหม่ตอนนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อเขาค่อนข้างเยอะเขาถึงปล่อยให้คุณอยู่แบบเจ็บปวดแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณอยู่แบบนี้เลยนะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์ไพ่สรุปความสัมพันธ์คุณ2คนแบบไหนอีกนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นยังไงต่อนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะเป็น9เหรียญเป็นชาริออตเป็นเอ็มเพรสเป็น2เหรียญเป็นอัศวินถ้วย9เหรียญคือที่จริงถ้าแต่งงานไพ่ใบนี้จะหมายถึงการเลิกลาหย่าร้างแต่ถ้าเป็นแค่คู่รักก็คือการพัดภาคความเศร้าความเหงาแต่แล้วนะคะมันมีไพ่แอคชั่นชาริออตเกิดขึ้นมันมีไพ่แห่งการย้อนกลับมานะคะการอัศวินถ้วยกับ2เหรียญการที่อยากย้อนกลับมาพูดคุยกับเอ็มเพสคือตัวคุณอีกครั้งแต่นั่นแหละค่ะครั้งนี้อาจารย์มองว่าเหมือนคุณตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณจะไม่เจ็บอีกถ้าตราบใดที่เขายังจับปลา2มือ2เหรียญนะคะเหมือนกลับมาจริงแต่ไม่เคลียร์ตัวเองเนี่ยอาจารย์ว่าชาวกันจะรับได้หรอนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะไพ่เหมือนสถานการณ์ว่าเขาจะกลับมาคุยอีกครั้งแต่อยู่ที่ชาวกันว่าเจ็บปวดครั้งนั้นเจียนตายของคุณน่ะคุณจะให้อภัยเขาไหมอาจารย์เป็นแค่นักอ่านไพ่แต่การตัดสินใจอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมค่ะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะคนโสดชาวกันค่ะคุณได้ไพ่ The Hangman ได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่ Tambalan ได้ไพ่หนึ่งเหรียญแปดถ้วยราชินีไม้สำหรับคนโสดชาวกันนะคะโดยแห้งแมนเนี่ยก็แปลว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่เจ็บปวดการพัดพรากนะคะ8ถ้วยกับโดยแห้งแมนมันทำให้ตอนเนี้ยคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วล่ะ1ดาบเป็นพลังงานแห่งความเด็ดขาดเชื่อมั่นในตัวเองคุณสามารถที่ปรับจิตใจของคุณสภาวะจิตใจของคุณบาลานซ์ได้ดีขึ้นนะคะ1เหรียญคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ๆกับใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วคุณมองว่ามีค่าและเห็นคุณมีค่าด้วยนะคะอาจารย์มองมีคนใหม่เข้ามาค่ะแต่จะคุยในเชิงเพื่อนอาจจะเจอเพราะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการติดต่อประสานงานเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งไพ่ดาบคือสังคมโซเชียลได้แต่คุณจะระมัดระวังตัวคุณจะไม่เพี้ยงพล้ำนะคะคุณจะใช้เวลาในการศึกษาต่อไปนี้ค่อนข้างนานแน่นอนใช้ความคิดหรือใช้การเขาเรียกว่าการชั่งน้ำหนักหรือการดูให้เชิงลึกอ่ะมากขึ้นนั่นเองในแง่ของการที่จะเทใจสำหรับคนโสดปักนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอไพ่แนะนำในเรื่องของความรักคติหรือนิยามของความรักต่างๆนานาที่ไพ่สองใจอยากจะบอกว่าความรักคืออะไรใครตอบได้ไหมความรักคืออะไรไพ่สองใจบอกว่ายังไงคนล่าฝันโซเชียลไลฟ์สังคมนะคะแสงส่องใจ
แน่นอนค่ะไพ่สองใจจะบอกว่าความรักนะคะคือแสงสว่างนำทางชีวิตแหละถ้าเป็นพลังงานที่ดีมันก็จะทำให้คุณมีความฝันนะคะคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดียืนหยัดอยู่ในสังคมแบบมีคุณค่าถ้าเราใช้ความรักไปในทางที่ถูกมันก็เป็นพลังงานที่ดีกระตุ้นให้ชีวิตเราเนี่ยที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตในการยืนอยู่บนสังคมแบบไหนนั่นเองนะคะไพ่อ่านได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็อยากจะสแกนความรู้สึกคนรักของคุณบ้างนะคะที่เป็นปัญหาแบบนี้อยู่ณขณะนี้นะคะทั้งคนโสดและคนไม่โสดคนโสดก็คืออดีตที่ผ่านมาก็ได้อะไรที่เขาไม่ได้บอกคุณบ้างก็ได้นะคะนักมายากลเท่ากับที่เดิมเพื่อนไม่ทิ้งกันโอเคค่ะอาจารย์มองว่าเขาเหมือนจะบอกว่านักมายากลเนี่ยเป็นสิ่งที่เฉลียวฉลาดในการที่เขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะให้คนดูจับผิดเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนรักของคุณก็จะบอกว่ามันมีอะไรหลายอย่างแหละค่ะที่เขาไม่ได้บอกคุณทั้งหมดแล้วคุณก็ไม่ได้รู้ในสิ่งที่เขาอยากบอกทั้งหมดเหมือนกันนะคะเครื่องหมายเลข8 Infinity เขาบอกว่าความรักสักวันถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันจริงอะสักวันก็ต้องย้อนกลับมาที่เดิมมันหมุนกลับอ่ะมันเดินจากจุดนี้มันก็หมุนกลับมาที่จุดเดิมได้ถ้ายังไงสักวันคุณจะรู้ว่าเขาไม่อยากจะทิ้งคุณไปจริงเพื่อนไม่ทิ้งกันนะคะแต่มันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาต้องพัดพากจากกันไปนะคะโลกยังหมุนอยู่โลกยังไม่ได้หยุดหมุนนะคะเพราะฉะนั้นมันมีสักวันที่จะย้อนกลับมาอีกครั้งนั่นเองที่อาจจะได้เจอกันอีกครั้งได้ปรับความเข้าใจแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันก็ได้นะเพราะอาจารย์อ่านมาเหมือนมีปัญหาอยู่แต่เราอ่านความในใจเขาว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันก็แปลว่าอาจจะมีความรู้สึกเป็นเพื่อนที่อยากจะบอกที่อยากจะบอกว่าในสิ่งที่ผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีโอกาสได้มาอธิบายกันอีกครั้งนั่นเองนะคะอาจารย์แปลได้ประมาณนี้นะคะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีและสมหวังในความรักและจงมีความเข้มแข็งนะคะขอให้พลังงานของความรักเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ